อนาคตมีแผนจะทำอะไรไหมคะต้องทำอยู่แล้วค่ะผมเพราะว่าต้องทำอะไรสักอย่างแต่ว่าหลักๆเลยก็คงมองเป็นเรื่องแบบธุรกิจเล็กๆของแบบของครอบครัวของตัวเองอะไรมากกว่าที่แบบที่อยากทำแน่ๆที่แบบต้องทำแน่ๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ล่าสุดงานจับมืองานจับมือใช่ไหมก็มีแบบได้คุยกันไปหลายคนว่าแม่อะน่าหลายคนน่าจะรู้แล้วก็แบบน่าจะมีเอาไปเขียนกันแล้วหลายคนก็น่าจะลองรู้ว่าแบบหนูพูดไปว่าแบบแม่อยากเปิดคาแคร์แต่ว่าเรายังไม่ได้แบบอุ้ยจริงจังหรือได้ข้อมูลการทำอะไรมาเยอะนะคะคือแม่คุยกับหนูว่าแบบเขาอยากเปิดคาแคร์อะไรเงี้ยแต่คือโดยส่วนตัวหนูอะคือถ้าแม่อยากทำอะไรหนูก็ตามใจอยู่ก็คือถ้าแม่อยากทำจริงจริงก็เปิดแต่ถามว่าตัวเองอะอยากทำอะไรอะไรนี้ก็นั่นน่ะสิ แต่หนูอยากที่คิดไว้นะยังไม่ได้แบบพูดแบบด้วยความแบบว่ามั่นใจแบบ 100% เต็มนะคะแค่คุยแบบคุยกันไว้เพราะเรื่องแบบธุรกิจมันต้องแบบคุยกันเยอะเนาะมันต้องหาข้อมูลเยอะมากอะไรเงี้ยก็แบบพอคุยเรื่องคาแคร์แล้วไหนจะน้ำที่แบบต้องไปต่อว่าแบบเขาจะคิดค่าน้ำยังไงต้องไปต่อกับทางไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปอคาแคร์มันจะใช้น้ำเยอะแล้วไหนจะจ้างคนแล้วเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็แบบคุยกับพอเรื่องความปลอดภัยว่าแบบอ่ะรถคนที่เขาเอามาไว้กับเราเนี่ยแล้วถ้าเราต้องจ้างพนักงานแบบเราจะมีมาตรการอะไรยังไงอะไรมันก็ต้องเยอะมากมายเลยค่ะ อันนี้แบบเป็นเรื่องแบบจริงจังมากแหละก็คุยแต่ว่าใจหนูก็แบบถ้าแม่อยากเปิดคาแคร์ใช่ไหมหนูก็อยากก็แบบเหมือนก็มีร้านแบบก็ยังคงยึดมั่นกับร้านแบบขนมเลยนะอะไรเงี้ยก็เปิดข้างๆกันที่แบบคนแบบเอารถมาล้างหรือเอาอะไรมาก็มานั่งกินได้หรือว่าคนที่อยากกินแค่ขนมก็มาได้อะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คิดไว้นะคะที่คิดว่าอยากจะทำก็คืออยากเป็นเรื่องของการมีอะไรเป็นของตัวเองนี่แหละคือแบบแต่ก็รู้แหละว่ามันยากอะไรเงี้ยก็เสี่ยงแบบเสี่ยงมากกับการทำธุรกิจอะไรสักอย่างนึงแต่ก็ต้องทำอ่ะคือเราก็ต้องเสี่ยงบ้างเสี่ยงเพื่อเรียนรู้ เสี่ยงเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงกันไปนะคะส่วนแบบว่างานแบบในวงการเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมติว่ามันมีแบบจังหวะดีๆแบบได้มาก็รับปกติค่ะถ้าแบบมีพี่ๆเขาติดต่อมาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบว่าคุยกับแฟนคลับของหนูเอาไว้ว่าหนูก็อยากแบบพยายามทำตัวให้แบบไม่หายไปเลยคืออย่างน้อยก็คือเข้าใจแหละว่าอย่างหนูอ่ะถ้าหนูแบบว่าอยากจะมาเจอทุกคนตอนไหนใช่ไหมคะหนูก็แค่แบบมาโพสหรือมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนอ่ะเป็นคนที่รอหนูใช่ไหมแล้วหนูเป็นคนชอบหายไปเลยอ่ะหนูก็เข้าใจทุกคนน่าจะแบบยากอ่ะกับคนที่เป็นคนรอโดยที่ไม่รู้ว่าหนูจะมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยหนูก็เลยตอนงานจับมือหนูก็พยายามแบบสัญญาไปว่าหนูจะพยายามแบบหางานอะไรที่แบบให้ทุกคนได้เจอหน้าหนู คือยังไม่ได้มีอะไรจริงจังแต่ว่าก็จะพยายามค่ะก็จะสู้ๆไปนัดคิวค่ะแค่ลงนะ อันต้องคุยกับแม่นะคะ ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆไหมเพราะว่าอย่างที่บอกอะธุรกิจอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากน่าจะต้องศึกษาดีๆก่อนอยากดูนายเต้นเหรอหนูก็อยากเต้นครับ อยากดูเต้นหนูก็อยากเต้นเหมือนกัน